และบางท่านก็พอดติดยึดมั่นในบุคคลในสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เพื่อจะได้สิ่งของเหล่านั้นเพื่อจะได้บุคคลเหล่านั้นก็ต้องโกหกใช่ไหมต้องโกหกโกหกก็นั่นใช้วาจาโกหกไปก็มันก็เกิดอกุศลกรรมเกิดขึ้นได้กริยาเข้าใจง่ายๆก็คือเกี่ยวกับจะเป็นสิ่งของจะเป็นเรื่องเสียงจะเป็นเรื่องกลิ่นจะเป็นรสชาติอาจจะเป็นการสัมผัสต่างๆเหล่านั้นถ้าจะติดยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ไปมันทำให้เกิดกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้นะถ้ายกตัวอย่างมันก็เยอะทีเดียวนั่นแหละถ้าติดเนี่ยเสียงก็มาชาติแต่เพียงเดียวว่าเสียงเรื่องนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมเจ้าของเสียงใช่ไหมก็ติดเจ้าของเสียงไปด้วยโอ้สีนี้สื้อผ้านี้สวยดีที่ประดับประดาเนี่ยสวยดีก็ไม่ใช่ติดเฉพาะสิ่งของแล้วนะอาจจะติดบุคคลที่ใส่นั่นก็เป็นไปได้ผมว่าเสียงนี้เพราะดีไม่ใช่ติดเฉพาะเสียงติดบุคคลนั่นเป็นไปได้กลิ่นนี่หอมดีไม่ใช่ติดเฉพาะแต่กลิ่นอย่างเดียวติดเสียงของนั่นไปด้วยก็เป็นไม่ได้หรือกลิ่นที่บุคคลที่บุคคลผู้ชายนั้นก็เป็นไปได้ก็อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมติดทั้งบุคคลและเสียงของที่เกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นด้วยเรียกว่าเพราะกามุบาทานี่นะกามุบาทานี้ทำให้เกิดกามะภาวะจะดังฆ่าจะดังพูดจะดังโกหกก็มโนกรรมก็ต้องเกิดแล้วใช่ไหมเรื่องโอทุจริตสิบประการใช่ไหมทางพระต้องโกหกหรือจะต้องให้เขาทะเลาะกันก่อนหรือเพื่อจะได้เปรียบกระว่าพูดซอเสียดใช่ไหมทำให้เขาทะเลาะกันเพื่อจะได้เปรียบเขาหรือจะต้องพูดคำหยาบคูเขาเพื่อจะได้สิ่งของจากเขาหรือบางครั้งต้องพูดตลกหรือให้เขาผู้จะเอาใช้วิธีอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งผู้จะเอาสิ่งของของเขาก็เกิดวจีทุจริตไปได้บางครั้งก็ในจิตใจของเราเวลาติดนี่คิดอย่างไรเนาะจึงจะได้สิ่งของเรานี้คิดอยากจะได้สิ่งของเขาลูกเดียวก็ไม่ใช่เพียงในเท่านั้นคิดว่าเขานี่เมื่อไรเขาจะตายสักทีเมื่อไรเขาจะเสียสักทีอย่างนี้เป็นตัวต้องการให้คนอื่นนี่เสียหายต้องให้คนอื่นนี่ทุกข์ทำลายนะเพื่อจะได้เปรียบเพราะติดนะบางคนก็อาจจะเป็นบิสเนสเสมอกันอยากให้เขาขาดทุนอยากให้เขาเสียหายอยากให้เขาทุกข์ทำลายเพราะติดในสิ่งของเหล่านั้นหรือจะติดในบุคคลก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมีความคิดให้คนอื่นเสียหายเกิดขึ้นไปก็เรื่องดังมโนกรรมแล้วความคิดก็คิดไปเรื่องไม่จะคิดเรื่องดีเรื่องผิดๆดังนั้นแหละเพราะเราคนเรามนุษย์เรานี่ส่วนมากก็คิดอะไรก็คิดข้างๆตัวเองนะที่คิดข้างๆตัวเองนะเข้าข้างตัวเองนะคิดเข้าข้างตัวเองก็ความคิดของเรานี่ก็เลยเพราะเราติดสิ่งเพื่อจะได้สิ่งของเรานี่เพื่อจะได้เปรียบคนอื่นนี่ที่มาทำผิดก็ยังไม่คิดว่าผิดก็ยกตัวอย่างง่ายๆนั่นแหละบางคนก็ติดเหล้าแล้วติดเหล้าก็ถ้าเดิมเหล้านี่เดินไม่มากก็เดินธรรมดาเดิมแล้วก็นอนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคิดเข้าข้างตัวเองเพราะอะไรเขาติดไม่แต่ความคิดก็คิดไปว่าไม่ผิดใช่ไหมการฆ่าสัตว์ไม่ผิดว่าไปพระพุทธเจ้าว่าผิดครูบาอาจารย์ก็ว่าผิดพระสงฆ์ก็จะก็ว่าผิดไม่ผิดในที่ไหนใครๆก็รักตัวเองเท่านั้น
ช่ไหมคล้ายๆรักตัวเองทั้งนั้นตัวเองเนี่ยเป็นเรารักที่สุดตัวเองเนี่ยทุกคนดังนั้นเรารักตัวเองที่สุดคนอื่นก็รักตัวเองเหมือนกันแม้สัตว์เดรัจฉานก็รักตัวเองเหมือนกันเราจะว่าฆ่าสัตว์เนี่ยไม่เป็นไรมันจะแฟร์ในที่ไหนมันจะถูกต้องในที่ไหนจะยุติธรรมในที่ไหนตัวเองเนี่ยกลัวตายแต่ว่าฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปโอ้จำเป็นต้องฆ่าไม่ฆ่ามันก็ไม่ทำให้บางโซกโปรทำให้อันตรายจำเป็นจะต้องฆ่าก็ว่าไปแล้วคิดเข้าข้างตัวเองไปเพราะอะไรเนี่ยเพราะติดที่ไหนเนี่ยติดในตัวเองใช่ไหมติดในบางช่องตัวเองไม่อยากให้แมงสาบไม่อยากให้หมดไม่อยากให้อะไรดอนหนูพออะไรเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานี่พอเราติดในบ้านช่องของเราติดในตัวของเราติดในเสื้อผ้าสิ่งของทั้งหลายของเรานี่แหละแต่ก็ว่าสัตว์เดรัจฉานเราเนี่ยต้องฆ่าเขาอันนี้เพราะติดใช่ไหมนี่อย่าเข้าใจว่าถือมาความคิดของเรานี่ไม่ถูกก็อย่าเข้าข้างตัวเองว่านี่ถูกก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเวลามีมิจฉาทิฏฐิไปก็เราก็ต้องฆ่าแล้วกันนะใช่ไหมแม้แต่วาจาของเราเขาบอกอันนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้ในใจก็คิดมาอะไรเราจะไม่ยอมแพ้ละก็บอกอันนี้จับเป็นนะจับเป็นยังไม่อยากจะฆ่าเขามันจับเป็นต้องฆ่าจะจำเป็นที่ไหนถ้าจำเป็นที่ฆ่ากันก็ มนุษย์เราก็ต้องฆ่ากันหมดแต่สัตว์ดิจฉาก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องยอมแพ้มนุษย์เราไปอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะอยากให้เข้าใจว่าเพราะกามคุณ5ประการนี้ก็ทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกุศลกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้มาเกี่ยวกับทิฏฐิ10ประการนี้การนี้แสดงไปแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ไม่คิดว่าทำบุญทำทานจะมีประโยชน์ใช่ไหมทำบาปทำกรรมนี่จะมีโทษจะมีบุญไม่มีคุณโทษอะไรก็ไม่เชื่อว่าพ่อแม่มีคุณบุญคุณแก่เราอะไรเพราะไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่คิดว่าโลกนี่โลกหน้ามีไม่คิดว่ามีสัตว์นรกก็มีสัตว์เดรัจฉานนะมีมันยังเทวดานางฟ้าที่เกิดอุปบัติปฏิสนธิโผล่ขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าพระสงฆ์เจ้านี้ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติก็เขาสามารถบรรลุธรรมได้หลังจากบรรลุธรรมเขาสามารถรู้ได้โลกนี้โลกหน้าได้สามารถแสดงให้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้โดยอำนาจของมรรคญาณโพธิญาณปัญญาของเขาเขาไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นทางโลกก็ไม่เชื่อทางธรรมก็ไม่เชื่อดังนี้ไม่เชื่อจะเขาทำอะไรนี่อยากทำอะไรก็ทำไปตามกิเลสของตนตามสภาวะปุถุชนเขาไม่แคร์อะไรแล้วบุญกุศลก็พอเขาไม่เชื่ออะไรอาจจะไม่ทำอะไรเลยส่วนมากก็แล้วส่วนปุถุชนก็ชอบทำบาปอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ดีก็พูดสิ่งที่ไม่ดีคิดสิ่งที่ไม่ดีไปอันนี้คือเพราะทิฏฐิเหล่านี้แหละทิฏฐุบาทานี่ทำให้เกิดกรรมภาวะกรรมเกิดขึ้นกรรมที่เขาสร้างในส่วนมากก็จะเป็นอกุศลนะส่วนมากจะเป็นอกุศลไอ้ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันนะต้องเขาจะไม่ใช่อกุศลอย่างเดียวที่เป็นกุศลก็มีเหมือนกันบางคนนี่พอความคิดเห็นนี่เราก็คิดเห็นความคิดมันผิดถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันบางคนบอกว่าถ้าจะไปที่วัดสักเก้าวัดถอดกฐินเก้าวัดเก้าโบสถ์นะไปปิดลูกนิมิตอย่างนี้เป็นต้นเก้าโบสถ์สร้างพระประธานจะได้บุญยิ่งใหญ่จะไม่ตกนรกอย่างนี้เป็นต้นจริงๆก็ถ้าทำบุญมันก็ได้บุญแน่นอนอยู่แล้วแต่เราสร้างพระประธานก็จริงอยู่สร้างโบสถ์ก็จริงอยู่ใช่ไหมเราถวาย
ภาคกฐินก็จริงอยู่ถ้าเรายังทำบาปกรรมอย่างอื่นบุญกุศลเหล่านี้มันคนละเรื่องกันที่ทำบาปมันก็ต้องยอมได้รับโทษนั่นแหละจะเราไม่ตกนรกได้ที่ไหนถ้าหากว่ามีความคิดอย่างนี้ถ้าเราถวายกฐินเก้าวัดนี่เราไม่ตกนรกนี่จะไปอย่างไรเนี่ยคนก็ทำบาปน่าดูนี่ก็ให้ถวายเก้าบวชเก้าวัดก็ไม่ตกนรกแล้วความคิดชิดกรณีอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาคิดว่าเราถวายเก้าวัดนี้เราจะได้ไม่ตกนรกความคิดเขาถูกไหมนี่แต่ไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกไม่ถูกทำบาปมันก็ได้รับโทษนั่นแหละไม่ต้องว่าเป็นโยมแล้วถวายวัดถวายโบสถ์จึงจะไม่ตกนรกแม้แต่พระสงฆ์ก็เช่นก็ถ้าว่าไม่ปฏิบัติดีผิดศีลธรรมก็ตกนรกได้ใจไหมเพราะฉะนั้นนี่ความคิดอย่างนี้ความคิดที่ผิดว่าถ้าเราจะทำแค่นี้เราจะไม่ตกนรกอันนี้ไม่ถูกแต่ว่าไม่ถูกก็แล้วแต่เขาคิดว่าโอ้เราเนี่ยตอนนี้เป็นฤดูเป็นเทศกาลนะเป็นเทศกาลนะถวายกฐินเราจะพยายามถวายให้ได้เก้าวัดจึงจะได้ไม่ตกนรกนะอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็ไปทำบุญเวลาทำบุญไปก็การทำบุญคืออะไรกุศลนั่นแหละใช่ไหมติดกุศลในจิตเขาไปทำช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องงานการงานที่เกี่ยวกับงานกระเด็นเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับโบสถ์นี่กายกรรมกุศลเขาก็ได้เขาก็พูดจาพยายามชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญให้กำลังใจคนอื่นแนะนำเรื่องการทำบุญจัดการเรื่องการทำบุญวิจิกรรมกุศลเขาก็ได้เขาก็นึกได้เมื่อไหร่เขาก็ดีใจเราได้ทำบุญเราได้บุญเยอะเราจะไม่ตกนรกไปเขาก็ได้บุญเหมือนกันเพราะเขาทำบุญใช่ไหมแต่บุญเข้าน่ะเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นมาจากไหนนี่เกิดมาจากความที่ยึดมั่นก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันความเห็นผิดเมื่อกี้พอถ้าทำอย่างนี้เราจะไม่ตกนรกเขารู้แต่แค่นั้นใช่ไหมถึงไม่ทุกข์ก็เขายังมีโอกาสจะทำบุญก็แสดงว่ามิจฉาทิฏฐิก็ยังมีโอกาสเป็นบุญเป็นกุศลโดยไม่ใช่เป็นอกุศลอย่างเดียวแต่ส่วนมากมันจะเป็นอกุศลใช่ไหมในชาดกถ้าอ่านชาดกจะมีเยอะแยะไปนั่นแหละส่วนมากก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเขาอาจจะเป็นฤาษีหรืออาจจะเป็นอมตะหรืออย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละมันอย่างเทวดานี่มันก็อาจจะเป็นกษัตริย์หรืออย่างนี้เป็นต้นชาดบางกรใช่ไหมอาจจะนอนฝันหรือส่วนมากเขาจะนอนฝันโอ้นอนฝันไม่ดีบางท่านก็กษัตริย์บางองค์ก็คิดเป็นห่วงเรื่องตำแหน่งเรื่องชีวิตก็เรียกคนก็เรียกคนใช่ไหมเรียกคนก็ถามดูเป็นไงวันนี้เมื่อคืนนี่นอนฝันไม่ค่อยจะดีนอนฝันอย่างนี้ไปมีอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องสวรรคตหรือเปล่าหรือจะมามีออกจากตำแหน่งหรือเปล่าจะมีมารบกวนราชวังของเราอำนาจของเราตำแหน่งของเราหรือเปล่าเป็นห่วงก็ถามผลก็ตามใจกษัตริย์อยู่แล้วตามสมัยนู้นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้อุบัติมาใช่ไหมเป็นสมัยนู้นก็ความคิดความเห็นก็แล้วแต่แหละไปถามหมอดูก็ว่าของเขานั่นแหละก็ดูตำราของเขาไปก็บอกว่าต้องฆ่ามนุษย์กี่คนต้องฆ่าวัวกี่ตัวต้องฆ่าม้ากี่ตัวต้องฆ่าช้างกี่ตัวนะผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนต้องฆ่าเนาะบางคนฆ่าเป็นร้อยก็ยังมีนะฆ่าแล้วก็ต้องบูชาเทพเจ้าใช่ไหมบางชาดกนั่นต้องฆ่ากษัตริย์ร้อยกษัตริย์ใช่ไหมตัดคอเอาร้อยหิตจากคอเขาเนี่ยต้องบูชาพระเจ้าจึงจะได้รุดพ้นจากอันตรายนี้จะได้มีอายุยืนจากนี้เป็นต้นนั่นแหละก็เพราะที่นี่แหละเพราะเขาก็ชื่อเ
สิ่งเหล่านี้ไปอันนี้ก็คือเขาชื่อโมดูลนั่นแหละใช่ไหมบางคนก็ทำสำเร็จไปก็มีบางในชาดกบางท่านก็ไม่ได้ยังไม่ทันทำนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราพระบริษัทนี่ก็เลยมีโอกาสไปช่วยเหลือให้หลอดชีวิตไปนานาชาดกเราจะเห็นบ่อยๆแล้วกรณีแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าก็เรียกอะไรภาษาไทยเราที่อังกฤษเขาบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า superstition เราก็ถือแบบนั้นไปมันก็เกิดอากุศลกรรมทำบาปทำกรรมไปอันนี้อยากให้เข้าใจไม่ใช่เฉพาะความเห็นผิดเฉยๆความที่เรามีภาษาไทยก็อะไรอะไรก็อาตมาก็ไม่รู้นะแค่ว่า superstition นั่นจะเรียกว่าความเชื่อถือในไสยศาสตร์ก็คงเรียกได้อย่างนี้ก็มีเยอะนะบ้านเราเมืองเราโดยเฉพาะบ้านนอกนั่นแหละเห็นแมวหรือสุนัขหรือขึ้นไปบนหลังคาโอ้ยคิดว่าเป็นเรื่องอันตรายแล้วนี่เขาบอกว่านี่ไม่ดีนี่มีกามันก่ออยู่ที่บนหลังคาบ้านของเราก็เขาคิดว่าเป็นนิมิตไม่ดีก็กรณีแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่าเหตุการณ์ที่ชื่อถือในโชคลางก็เป็นไปได้ก็เลยว่าเออเป็นนี้ไม่ดีก็ต้องฆ่าป่าแล้วนั่นฆ่าแมวฆ่าสุนัขแล้วนั่นไปแม้แต่ผึ้งนั่นแหละเขาก็หาที่อยู่นะบางครั้งก็โดยบังเอิญก็มาอยู่ที่บ้านเรามุมใดมุมหนึ่งไปโอ้ยผึ้งนี้มาติดอยู่ที่บ้านเราก็มีความชื่อถือว่าไม่ดีครอบครัวคนใดคนจะตายก็เลยตีเอาไฟเผาเอาพึ่งนะตายไปหมดก็อย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความเชื่อถืออย่างนี้ทำให้เกิดบาปกรรมเหมือนกันนะอย่างนี้มีเยอะทีเดียวนั่นแหละตามสมัยก่อนก็ในชาดกก็ได้เห็นเยอะเหมือนกันออกไปก็เจอคนขอทานไปวันนี้เป็นอามงคลวันนี้ก็เลยโมโหต้องตีผู้นั้นไปเกิดอาภูสนไปเพราะความเชื่อถืออย่างนี้มีอยู่สมัยหนึ่งใช่ไหมมันอย่าง นายพรานคนหนึ่งกับสุนัขตัวหนึ่งก็ตั้งใจจะไปยิงสัตว์ในป่าออกไปตอนนั้นก็ตอนเช้าก็ไปพบพระองค์หนึ่งพบพระองค์หนึ่งคิดว่าโอ้ยวันนี้พอเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเจอพระองค์นี้ก็แต่งกายก็สีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไม่มีก็เป็นอาบมงคลวันนี้ไม่สบายใจแล้วก็โดยบังเอิญเข้าป่าไปไม่มีไม่ได้สัตว์สักตัวหนึ่งเลยไม่ได้สัตว์สักตัวหนึ่งเลยเราไม่ได้สัตว์สักตัวหนึ่งเพราะเราได้เจอพระตอนเช้านี้เป็นนิมิตไม่ดีทำให้เราไม่มีโชควันนี้กลับมาก็เจอพระนี่อยู่ในป่าพระทุดงนั่นแหละเขาก็เลยเพราะพระองค์นี้เขาให้สุนัขเขาเนี่ยให้ไปกัดไล่ตามกัดพระนั้นพอถือว่าเพราะพระนี่เขาไม่ได้สัตว์ใช่ไหมเกิดอากุศลให้สุนัขนี่ของเขานั้นไล่ไปกัดพระนั้นไปพระก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยวิ่งไปวิ่งสุนัขก็ตามเรื่อยๆไปก็ตอนนั้นก็ขึ้นต้นไม้ไปก็
มานั้นก็ตามไม่ทันตามไม่ได้แล้วแต่ขึ้นมานิดหน่อยก็